ันนี้หนึ่งสายที่มารออยู่ครับเป็นสายที่ผมบอกเลยว่าคุ้นเคยมากครับสายนี้เป็นเพื่อนของผมเองตั้งแต่สมัยเรียนที่สมัยนั้นยังเป็นราชภัฏสุสุนันทาเนาะเป็นเพื่อนผมที่โทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองครับที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพผ่านมาแล้วประมาณสัก10กว่าปีกิจครับมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าบวชแล้วอย่างตามครับสวัสดีครับกิจอ๋อสวัสดีครับนะกิจทวนข้อมูลนิดนึงเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวกิจเองที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพถูกต้องนะถูกต้องครับตอนบวชเลยครับเราจะไม่เอ่ยชื่อวัดอย่าพูดอะไรที่เขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงแล้วกันนะได้ได้ผ่านมา10กว่าปีกิจเราเตือนนิดเดียวเลยในฐานะเพื่อนช้าๆนะกิจเป็นคนพูดเร็วนะได้เลยได้เลยโอเคเรื่องบวชแล้วยังตามครับกิจตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ผมกับคุณผู้ฟังฟังหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวยังไงขอเท้าเรื่องมันเกิดมาจากก่อนเท้าความก่อนที่เราจะมาเจอกันที่สวนสนั่นกิจมาจากมกรุงเทพใช่ไหมครับตอนนั้นปี41เราเรียนมกรุงเทพรังสิตเพิ่นเป็นคนชอบแบบว่าเรากลัวผีแต่ว่าเราอ่ะชอบที่จะเล่นผีถ้วยแก้วเล่นผีเหรียญเล่นผีปากกาเล่นอะไรกันแบบร้องของอ่ะแต่ว่าเป็นยุคนึงมันเป็นยุคนึงที่วัยรุ่นชอบนิยมกันใช่เล่นเล่นทุกอย่างเล่นหมดครับเรื่องมันเกิดมาจากที่หอที่เราอยู่นั่นแหละตรงข้ามกรุงเทพนี่แหละครับเราก็เลยเชิญเล่นเล่นผีถ้วยแก้วเล่นผีปากกากันแล้วก็เลยเชิญเขามาเขาก็จะอยู่ในห้องตลอดแล้วมันมีวันหนึ่งก็คือเหมือนประมาณว่าเรามีเพื่อนที่เรียนเป็นหมอรังสิตเขาก็มีประมาณว่ามีของมีแบบปกที่เขาต้องมาผ่ากิดกิดสุกิดเฮ้ยอยู่ดีๆหายไปไหนได้ยินไหมได้ยินเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคขอโทษไม่รู้ตกใจแล้วยังไงต่อก็คือประมาณว่าหมอก็มีเราก็เล่นกันอยู่เพื่อนมกรุงเทพก็เล่นกันอยู่4 5คนอ๋อก็คือเอานิ้วแตะแก้วกันอยู่เลยใช่แต่ว่ากิจเป็นคนไม่ใช่คนเล่นเพราะเรากลัวมากครับจะอยู่ข้างนอกวงนอกให้เพื่อนเล่น4คนเพราะว่าเล่นได้4คนเนอะนึกออกมั้ยผีตัวแก้วเขาเล่นได้4คนเขาก็เล่นกันไป4คนเราก็อยู่ข้างนอกใกล้ๆกันนี่แหละคอยดูสถานการณ์เพราะเรากลัวมากมันก็ไม่มีประเด็นอะไรมากคือเหมือนกับว่าเขาเชิญมาคนนึงแล้วเขาก็ได้อยู่ในห้องเราตลอดนี่แหละเดี๋ยวนะจนมีวันไอ้คำว่าอยู่ตลอดเนี่ยคือเหมือนวิญญาณที่เชิญมาอยู่ในแก้วเขายังสิงสถิตอยู่ในห้องถูกรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ยังไงมันมีเหตุการณ์นึงเพื่อนคือห้องเราเป็นห้องสูตรนะมีห้องนอน3ห้องแล้วก็มีห้องนั่งเล่นห้องใหญ่อยู่ครับถ้าคนเรียนมากรุงเทพจะรู้อยู่ว่าฝั่งตรงข้ามหอใหญ่สุดคืออะไรค่ะประมาณนี้ประมาณเราอยู่ห้องสูตรเราอยู่ห้องสูตรห้องใหญ่อยู่ครับคือมันมีประมาณนึงคือเพื่อนนึงออกมั้ยว่าโรงแรมมันจะมีห่วงโซ่คล้องจากข้างในไว้เกี่ยวประตูไว้อ่ะครับเกี่ยวที่มันเกี่ยวอ่ะมันมีวันนึงคือเราไปกินข้าวกันฝั่งตรงข้ามจะเป็นฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นหอเราครับประมาณบ่ายสองเรากินข้าวกันแค่บ่ายสองแต่เราเห็นมองขึ้นไปในห้องเราอ่ะมันเป็นระเบียงมันจะเป็นห้องเดียวเลยที่นี่มีธงแมนยูกับลิเวอร์พูลเพราะว่าเราสองแก๊งกันอยู่ในนั้นครับแต่เผอิญว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับยืนผมยาวอยู่ไม่รู้ว่าหันหน้าหรือหันหลังอยู่ตรงระเบียงคือเอาง่ายๆว่าบนห้องไม่มีคนอยู่แน่ๆน่าจะไม่มีดาวกันเนี่ยไม่ใช่เป็นดาวเป็นเดือนคณะกันตอนนั้นมันมีอยู่แค่ไม่กี่คณะมันนิเทศบริหารแล้วก็วิทย์คอมเนาะวิทยาศาสตร์มีก็ตอนสมัยนั้นมันมีแค่4คณะที่อยู่ที่รังสิตอ่ะมีแค่นี้ครับคณะอื่นเขาก็จะเรียนที่กวนน้ำไทยการแต่ที่รังสิตเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้มีตึกไม่กี่ตึกแต่มั่นใจว่าในห้องเราไม่มีใครที่เป็นผู้หญิงแน่นอนอยู่ในห้องตอนนั้นใช่ไหมคณะกัน
ขาอาจจะหิ้วหญิงมาหรืออะไรก็แล้วแต่นึกออกใช่ไหมนึกออกนึกออกอารมณ์วัยรุ่นแทนเพื่อนอาจจะมาเดินเล่นหรืออะไรไม่รู้ตอนนั้นคิดแบบนั้นผมคิดยาวเราคิดแบบนั้นเราไม่มีอะไรเรากินกันอยู่สี่คนก็คือเพื่อนที่อยู่ด้วยหอเดียวกันเนี่ยแหละครับพอเราเห็นเราหันหน้าไปฝั่งตรงข้ามคือหอเราพอดีเราเห็นก่อนแล้วเลยทักเพื่อนเฮ้ยใครวะที่ยืนอยู่เราอยู่กันสี่คนเนาะกินข้าวหันหน้าไปเขาหันนะวะไอ้เหี้ยมันห้องเราดิว่ะเดี๋ยวนะสัญญาณมันไม่ดีหรือว่ายังไงกินได้ยินเราเปล่าได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินทำไมได้ไม่ได้ยินเราหรือว่าสัญญาณมันหายหรือว่ายังไงจะได้แก้ปัญหาถูกไม่ใช่ไม่ใช่กิจได้ยินตั้นตลอดเลยแต่กิจไม่รู้ว่าเสียงกิจหายไปไหมหายเมื่อกี้เสียงหายอ๋อโอเคอ๋ออาจจะเป็นที่เรื่องสภาพอากาศหลังจากแบบว่าเฮ้ยชี้ให้เพื่อนดูแล้วว่ามีผู้หญิงอยู่ตรงระเบียงแล้วทำไงกันก็เราก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเพื่อนมีซัมติงเราไม่ได้สนใจตอนนั้นประมาณแค่บ่ายสองจนเราก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะเราเป็นนั่งเล่นเกมกันใต้หออะไรอย่างเงี้ยวินนิ่งตอนนั้นสมัยนั้นมันมีวินนิ่งอยู่เราก็อยู่เราตรงนี้แหละจนมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนคณะบริหารเนี่ยจะขึ้นไปบนห้องแต่ว่าเข้าห้องไม่ได้เพราะว่าโซ่มคล้องอยู่อ้าวจำได้มาที่จำได้มาที่กีดบอกว่ามันมีโซ่คล้องพอไขกุญแจไปปุ๊บมันติดโซ่ประตูเปิดนิดนึงแล้วติดโซ่เราก็เลยคิดว่าเพื่อนมีซัมติงเขาก็ลงมาหาเราที่ร้านเกมข้างล่างใต้หอเราก็อยู่กันสี่คนอีกคนหนึ่งมาเป็นคนที่ห้าห้องเราเนี่ยจะอยู่กันเจ็ดคนผู้ชายครับคนสุดท้ายคือหมอรังสิตที่อาจจะกลับดึกหน่อยตีสองตีสองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันครบห้าคนแล้วเนาะอีกคนหนึ่งเป็นนักกีฬาเตะบอลเป็นนักกีฬาของบริหารเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักกีฬาเตะบอลเขาจะมาดึกหน่อยประมาณสองสามทุ่มเขาซ้อมเสร็จเราก็อยู่กันตรงนี้ห้าคนเล่นเกมกันอยู่เรื่อยเพราะว่ามีคนแรกขึ้นไปแล้วบอกว่าเฮ้ยห้องมันล็อกว่ะเราไม่รู้ว่าใครอยู่ก็อารมณ์ให้เกียรติเพื่อนแหละให้เพื่อนเสร็จกิจก่อนประมาณนั้นเล่นเกมกันต่อข้างล่างจนเพื่อนคนที่มาสุดท้ายคือคนไม่ใช่หมอนะเป็นนักบอลที่เป็นนักบอลมาก่อนตอนประมาณตอนนั้นสองทุ่มว่ะมันขึ้นห้องเรามันไม่รู้ว่าเราอะอยู่เล่นเกมกันอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมเลยไขกุญแจปุ๊บมันบิดได้อยู่แล้วมันบิดไปเลยบิดปุ๊บติดโซ่มันก็รู้อ๋อรู้แล้วเพื่อนๆอยู่ครับเพื่อนๆอยู่กันข้างล่างน่าจะอยู่ร้านเกมเราเลยมาอยู่ร้านเกมกันหกคนมันเลยมีคำถามว่าพอกิจเล่นเกมตั้งแต่สี่โมงเย็นเนาะจนถึงสองทุ่มมันก็เปลืองเวลาแล้วจบแล้วเลิกเลยพอเพื่อนมาบอกว่าห้องล็อกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหมอยังไม่กลับมาทีนี้เริ่มเอะใจแล้วใช่ไหมเอใจกันครบเลยเอใจกันหมดเลยพอเอใจปุ๊บเราเลยขึ้นไปกันพร้อมกันเลยหกคนที่ห้องมันก็ยังล็อกคล้องโซ่อยู่ข้างในขึ้นไปไม่ได้คือหกคนตอนนี้อารมณ์ยืนอยู่หน้าประตูไขกุญแจแล้วดันประตูไปปั๊บมันคือติดโซ่มันติดโซ่เราก็ไม่ได้ทำร้ายมันหรอกจนสุดท้ายมันทนไม่ไหวเพราะว่าเราอยู่พร้อมกันหกคนโทรหาหมอเลยเฮ้ยหมอมึงกลับมายังวะกูยังอยู่รังสิตอยู่เลยเพราะว่าหมอเรียนหมอรังสิตกูยังอยู่ที่นี่อยู่เลยสุดท้ายเลยเสียเงินไปเกือบสองหมื่นเพื่อนเพราะว่าเป็นประตูไม้สักตีเลยแตกเลยเสียเงินฟรีสองหมื่นเข้าไปปุ๊บไม่เจอใครเฮ้ยและผู้หญิงคนที่ยืนอยู่คือใครไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ยืนหันหน้าผมยาวๆที่ระเบียงคือเท่ากับว่าตอนนั้นเริ่มรู้แล้วว่าในห้องมีอะไรเริ่มรู้แล้วว่ามีอะไรเป็นคนที่เราเคยเล่นกันเพราะลองของหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้เราไม่รู้ครับสุดท้ายมันเราก็มาเรียนเราก็จบไปเนาะบอกอยากจะทำบุญกันแต่สุดท้ายเพื่อนๆก็แยกย้ายเพราะว่าบางคนฟิลบางคนเอ็นไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ไปสุดท้ายห้องนั้นก็เลยไม่ได้ทำบุญอะไรเลยก็คือย้ายออกมาเฉยๆย้ายออกตรงที่แบบไม่มีใครอยู่ได้ครับห้องนี้น่าจะมีประเด็นเคยได้ยินว่าน่าจะตรงกับห้องเดียวกันที่เคยมีคุยกันเดอะช็อคด้วยเหรออ๋อใช่ตึกนี้น่าจะเคยได้ยินอยู่ก็ช่างมันไปครับสุดท้ายเราเรียนเราเจอกันแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรพอไปบวชตอนอายุ25
กิจได้กิจได้ไปบทวันหนึ่งที่ในกทมเราเนี่ยแหละครับใจจริงตอนแรกอยากบทเจ็ดวันสิบห้าวันนู่นนี่นั่นเนอะแต่สุดท้ายจบที่3เดือน48วันครับไม่รู้ว่าจะนับวันทำไมเหมือนกันนะอ๋อแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือตอนบวช3วันแรกถึง5วันแรกมันมีเอ็กซิเดนต์กิจเป็นรุ่นแรกที่บวชปุ๊บ1ใน3องค์แรกก่อนในรุ่นนั้นครับในรุ่นนั้นเป็น3องค์แรกก่อนเราเอ๋ใจ3วันแรกวันที่3ก่อนดีกว่าเพราะวันแรกคงไม่มีอะไรนะมันเหมือนกับมีคนมาเคาะประตูตรงกุฏิอ่ะเคาะเปิดไม่เจอเคาะเปิดไม่เจอช่วงประมาณตี1ตี2ประมาณเนี้ยคือ1ตี2เขาจะมาประมาณนี้ตลอดเลยครับเที่ยงคืนกว่าไม่เกินตี2เนี่ยประมาณ3รอบเคาะไม่เจอเราก็คิดว่าเป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรอย่างนี้เนอะแล้วไม่สนใจจนคืนวันที่5เริ่มเหมือนมีเงาเป็นล่างๆที่เคาะประตูแล้วเจอแต่เราอาจจะเป็นผ้ามัวมั้งเพราะว่าคงบวชใหม่มันไม่ค่อยได้นอนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดอะไรเยอะก็เลยไม่ได้สนใจผ่านไปครบ7วันเพราะตั้งใจว่าจะบวช7วันวันที่7คืนก่อนคืนวันที่7คืนวันที่6เช้าวันที่7บวชให้เราต่อได้ไหมเข้าใจคำหมายไหมคือประมาณว่ากำลังจำมันจะหลับอยู่ อยู่ดีๆไม่มีเคาะประตูแล้วบวชให้เราต่อได้ไหมเป็นเสียงลอยมาเข้าหูถูกเพราะตอนนั้นอัดไม่แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเยอะคือโอเคเราอยู่ในผ้าเหลืองเราไม่กลัวครับจะมาก็มาเดี๋ยวเราทำบุญให้เพราะสุดท้ายแล้วพระที่บวชเนี่ยมันมีแบบประมาณว่าทำบุญช้าทำวัดช้าทำวัดเย็นมีน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำปานะเขาเรียกว่าอะไรขวดน้ำอยู่แล้วปกติเราเลยเหมือนก็อยู่ในศีลธรรมเราไม่กลัวอะไรแหละมีเหมือนมีอะไรบางอย่างปกป้องเราอ่ะเราไม่กลัวโอเคก็เลยโอเคมันครบเว้ยมีเสียงลอยมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยไปเล่าให้หลวงพี่ฟังครับว่าเราเจออย่างนี้โอเคอาจจะมาขอส่วนบุญก็เราเลยไม่คิดอะไรหลังจาก15วันปุ๊บมีเริ่มมีพระบวชใหม่สุดท้ายแล้วเอาตัดบทเลยแล้วกันสุดท้ายได้ในรุ่นบวชกันประมาณที่22องค์ครับจาก3เป็น22บวชใช่ผ่านไปประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยเดือนกว่าๆจะมี22องค์แหละครบ22องค์จำเลขได้แม่นเลยคือมันมีเรื่องนึงก็คือเราสนใจกันติดใจกันตรงที่ตั้งแต่วันแรกที่ติดบวชเนี่ยหน้ากุฏิแบบเหมือนละเหมือนกับกระจกเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าต่างอ่ะมันจะมีหมามาหอนทุกวันตลอดตรงหน้าต่างใช่จะมีหมามาหอนเราตลอดจนครบเดือนกว่านะน่าจะเดือนกว่าตีไปเดือนนึงแล้วกันเหมือนที่เล่าย้อนไปก็คือเดือนนึงจะมีมาหอนทุกวันอ่ะแล้ววัดนี้ก็จะเป็นวัดที่เขาให้พระใหม่มาเรียนตลอดเวลาเนาะไม่มีกิจกรรมให้มันว่างอ่ะเราก็เลยคุยกันว่าหลวงพี่เราลองไปดูต้นเสียงไหมว่าหมาที่มันหอนเนี่ยคืออะไรพอทุกองค์เจอกันหมดทั้งที่12องค์ตั้งแต่วันแรกที่บวชกันหมดเลยเออยังไม่จบเลยยังหัวยังแบบทุกคืนนิมนต์กันก็คือทำวัดเขาเรียกว่าจะมีพระใหม่เขาจะสอนกันถึงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยโอ้โหเหรอใช่จะมีไม่ให้เราว่างอ่ะเหมือนคือเรียนธรรมหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือมีเขาเรียกว่าเรียนมีเป็นกิจของสงฆ์ปกติเลยให้ทำอยู่หูดึกเนาะคือไม่ให้เราว่างอ่ะเหมือนกับไม่ให้เราว่างอ่ะให้เรามีกิจกรรมทำอะไรกันอย่างเงี้ยบ่ายเราก็เลยลองกันว่าเอาไหมคืนนี้นัดกันเลยออกมาที่คณะที่เราเรียนกันก็คือตรงคณะแล้วเรามาเจอกันแล้วเราไปหาต้นเสียงกันครับสุดท้ายที่2องค์ไม่มีใครมากัน7องค์จําแม่นเลยมีแค่7องค์มีแค่7องค์ที่มาครับสุดท้ายเราก็เดินไปผ่านคณะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเนี้ยมันจะเป็นวัดที่มันมีวิหารกับโบสถ์เนาะเราไปตรงโบสถ์กันต้นโบสถ์เนี่ยจะมีต้นโพต้นนึง
นึกภาพนะนึกภาพนะต้นโบสถ์จะมีต้นโพตรงหน้าโบสถ์เลยจะมีต้นโพแต่ก่อนที่เราจะเดินไปเนี่ยมันจะผ่านกุฏิของพ่อเจ้าอาวาสก่อนผ่านประตูวันนั้นจำได้แม่นเลยก็คือมีหลวงพ่อองค์หนึ่งห่มเหมือนกับห่มดองอ่ะเพื่อนเข้าใจความหมายห่มดองเข้าใจเข้าใจเหมือนห่มดองที่ไปทำกิจนิมนต์ข้างนอกมาที่มีสบายเสียงข้างขวามีผ้าอะไรเหมือนกับไปข้างนอกมาไปทำกิจนิมนต์คือแต่งมาแต่งเรียบร้อยอ่ะแต่งเรียบร้อยใช่เหมือนกับไปข้างนอกมาแล้วท่านเข้ามาแต่ว่าท่านถือฮะท่านถือตะเกียงแบบสมัยเก่าอ่ะที่เป็นตะเกียงที่แบบเหมือนกับนึกออกมันเป็นตะเกียงเก่าอ่ะนึกออกนึกออกมันเหมือนนาฬิกาชายอ่ะจะมีไฟอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยข้างล่างมันว่างๆเป็นน้ำก๊าซอะไรอย่างเงี้ยท่านถือมือซ้ายมือขวากับกวักมือเรียกเราทั้งเจ็ดองค์ให้มาที่นี่เราก็เดินกันไปเราก็ไม่คิดอะไรสุดท้ายหลวงพ่อท่านบอกว่าให้นั่งให้เราเจ็ดองค์เนี่ยนั่งล้อมรอบต้นโพสอนวิปัสสนาทุกอย่างเลยบอกเหตุการณ์ทุกอย่างท่านรู้เลยว่าท่านพูดมาคำหนึ่งว่าหลวงพี่มาทำอะไรกันหลวงพี่ไม่ต้องไปตามหาเสียงหรอกอุ้ยรู้เพราะว่าเสียงพวกเนี้ยมันไม่มีจริงหลวงพี่มาทำเพื่ออะไรสังเกตตอนนั้นจิตสังเกตผมดองข้างขวามันเปิดไหลเนาะขวาหรือซ้ายวะขวาเปิดไหลท่านจะมีรอยสักอันนี้เก็บไว้ในใจก่อนนะโทษไว้ท่านมีรอยสักเก็บไว้ในใจก่อนท่านมีรอยสักโอเคคืนนั้นก็เลยท่านสอนวิปัสสนาเราได้ยินกันถึงขนาดว่าใบไม้ร่วงอันนี้อาจจะแบบอาจจะดูเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เข้าใจแหละด้วยความเงียบด้วยความมันเงียบเราได้ยินกันหมดคือเอาง่ายๆคืนนั้นก็คือไม่มีอะไรครับแต่เอกใจตรงที่ท่านรู้ได้ยังไงว่ามาทำอะไรกันเราจะมาทำอะไรกันสุดท้ายคืนนั้นก็จบไปท่านก็เดินมาส่งทีละองค์ถึงกุฏิครับมันจะมีแค่ประมาณ3กุฏิเพราะว่าพระที่รวมกันคืออยู่กุฏิใหญ่จิตอยู่กุฏิเดียวคนเดียวกับอีกองค์นึงอยู่จิตป่าแยกกันอยู่ท่านก็เดินมาส่งเราก็ไม่มีอะไรเนาะแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณ8โมงเช้าหลังจากที่เราไปบิณฑบาตกันมาคือวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นคือเราบิณฑบาตกันเสร็จปุ๊บเราฉันข้าวเช้าเสร็จมันจะมีทำวัดเช้าที่เรามารวมมาที่โบสถ์ครับทุกองค์มาแน่นอนมาครบเราพยายามตามหารอยสักตรงนั้นที่ฝั่งขวาเปิดเพราะว่าเราต้องห่มดองมาทำบุญเหมือนเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเราก็ห่มดองมาทำวัดเช้าเหมือนกันครับเราไม่เจอองค์ที่มีรอยสักข้างขวาอ๋อเพราะว่าก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าพระที่แก่พรรษาก็จะอยู่แถวหน้าง่ายๆอาจจะแก่พรรษาอาจจะแบบป่วยหรืออะไรอาจจะไม่ได้มาแล้วไงอ่ะเหตุการณ์เกิดซึ่งก็คือตอนบ่ายโมงมีเรียนเหมือนกับเรียนอ่ะหลวงพ่อพระอาจารย์เอ้ยเขาเรียกว่าพระอาจารย์นะเรียกเจ็ดคนไปคุยเลยเรียกมาก่อนหลวงพี่จิตองค์เนี้ยมานี่ก่อนหลวงพี่กำลังตามหาอะไรอยู่ใช่ไหมรู้อีกมันไม่มีจริงนะพูดอย่างนี้อีกเหรอใช่แต่ไม่ใช่หลวงพ่อองค์เดิมใช่ไม่ใช่หลวงพ่อองค์เดิมเป็นหลวงพ่อที่สอนเราเรียนทุกวันตอนบ่ายโมงหลังจากที่โอเควัดนี้อาจจะมีฉันมันเป็นวัดหลวงก็จริงแต่อาจจะฉันสองมือโอเคตอนเที่ยงโอเคเราจะมีทำบุญตอนบ่ายโมงคือเรียนกันท่านพูดอย่างนี้อีกหลวงพี่ไม่ต้องไปตามหานะพระอาจารย์องค์นั้นไม่มีจริงเฮ้ยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเจอเมื่อคืนคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันท่านเสียไปนานแล้วท่านเป็นเจ้าหลวงพ่อเจ้าว่าองค์แรกอุ้ยคนลุกทุกวันนี้ยังเชื่อไม่เชื่อก็เลยต้องเชื่อเรื่องนี้จริงๆเพื่อนประมาณนี้แต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่
ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มาหาเราอ่ะบอกว่าบวชต่อเถอะบวชต่อเถอะทำบุญให้เราหน่อยก็เลยจิตก็เลยบวชอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนก่อนออกพรรษาอันนี้คือยังไงประมาณนี้อันนี้คือเรื่องจบแล้วนะจบเลยก็คือไม่มีอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทำไมมีรู้คืออันนี้เอาเป็นสองเหตุการณ์ก่อนกิจที่จะคุยกันเหมือนเล่าสองเรื่องแต่มันต่อเนื่องกันเอาเหตุการณ์แรกก่อนในห้องพักนะเราคุยกันสั้นๆทำไมถึงคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นวิญญาณที่อยู่ในผีถ้วยแก้วคือเคยถามกันแล้วตอบหรือว่าเป็นผู้หญิงหรือยังไงก็เราพูดชื่อเนาะชื่อมันเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอ่ะอ๋อที่ถามเขาแล้วเขาตอบมาเป็นชื่อเราเชิญชื่อนี้เลยตั้งใจเชิญชื่อนี้เอาแล้วเขาเป็นใครอ่ะก็น่าจะรู้จักกันอยู่แต่ไม่ได้ออกดีกว่าเหรอเฮ้ยคือชวนผีเป็นดาราเฮ้ยจริงดิจริงโอ้ไม่รู้คือต้องบอกว่าจริงๆเรื่องผีถ้วยแก้วเนี่ยรุ่นเราตอนปี41มีใครเสียกันเออไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเออไม่ต้องพูดเยอะคือเอาเป็นว่าก็จริงๆแล้วไม่แน่ใจเรื่องผีถ้วยแก้วเนี่ยบางทีการเรียกเข้ามาเนี่ยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ก็ไม่รู้ใช่ถูกต้องไม่รู้เออแต่เท่ากับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือน่าจะมีวิญญาณผู้หญิงวนเวียนอยู่ในห้องเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยขยายความกันโอกาสหน้าละกันเพราะว่าเพื่อนที่อยู่7คนที่อยู่ห้องนั้นน่ะทุกคนเจอกันคนละรูปแบบหมดเลยเอองั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเก็บไว้ละครั้งหน้ามาเล่าเรื่องนี้เป็นอีกพาร์ทนึงเป็นเอพิโซดอีกเอพิโซดนึงแต่เราถามก่อนแต่จุดนึงที่กิจบอกว่าห้องเนี้ยหลังจากกิจย้ายออกไปมันกลายเป็นว่าห้องเนี้ยเคยมีเรื่องเล่าในรายการเดอะช็อคด้วยเหรอเคยน่าจะใช่เหมือนมีคนเคยบอกอ่ะไม่บอกชื่อเลขแล้วกันเคยมีคนบอกชื่อเลขมาด้วยเอาประมาณนี้ประมาณนี้งั้นแสดงว่าเอาง่ายๆเลยพวกแกเป็นคนทำให้ห้องนี้มันอาถรรพ์ตั้งแต่ตอนนั้นใช่เนี่ยเหรออาจจะมีรุ่นพี่อาจจะมีรุ่นพี่คนเก่าบ้างเออก็ไม่รู้แหละเออพวกอาจจะเป็นพวกแกก็ได้อ่ะประมาณนี้ก่อนส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเท่ากับว่าเราอุปไม่ใช่คำว่าอุปทานเราคิดว่าละกันวิญญาณของผู้หญิงที่มาบอกเรากระซิบเราอะเราเดาว่าเป็นวิญญาณเดียวกันกับที่เคยอยู่ที่ห้องอย่างนี้ป่ะอันนั้นคิดว่าใช่เพราะว่าเราไม่เคยมีอะไรไงและเราไม่เคยทำบุญให้เขาถูกไหมตามที่เคยสัญญาใช่เราเคยคิดว่าจะทำบุญกันก่อนจะออกหรือว่าก่อนที่คนจะแยกย้ายแต่เราไม่เคยทำเลยโอ้โหเอออันนี้ก็เป็นไปได้แต่ที่พีคไปกว่านั้นเฮ้ยจริงเหรอถึงขั้นเป็นวิญญาณหลวงพ่อเจ้าอาวาสเลยเหรออันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความเชื่อแต่ว่ากิจเชื่อคืออันเนี้ยพระอาจารย์เป็นคนบอกเราถูกไหมเราไม่ได้คิดเองว่าเป็นใครเราไม่ได้คิดเองใช่แสดงว่าไม่ใช่จะว่าทักเราไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเราคุยกันเองในกลุ่มโอเคมันอาจจะเป็นแบบวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือท่านอาจจะได้ยินนะที่เราคุยกันเพราะเสียงดังเพราะว่าคนที่มีสองคนคุยกันแต่ประเด็นเนี้ยที่เราจะถามคืองั้นแสดงว่าพระอาจารย์เองน่าจะรับรู้ว่าไม่ใช่น่าจะรับรู้ว่าหมายถึงว่าเคยมีเรื่องของเจ้าวาดองค์เนี้ยมาวนเวียนอยู่ในวัดก่อนหน้านี้แล้วผมแบบวัดอะไรอยากว่าเรารู้ว่ากิจบวชในตอนนั้นน่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยวัดไหนจริงๆถ้าจะเอาคอนเฟิร์มเลยเนี่ย7คนนี้7องค์นี้ก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันนี้ให้มันยืนดันกันก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขนาดนั้นคือขนาดนี้เราเชื่อแล้วเพราะเรารู้ว่าคาแรคเตอร์กิจเองจะไม่เป็นคนแบบว่ามาโกหกอะไรเรื่องแบบนี้แหละแล้วก็เฮ้ยชื่นชมเพื่อนเล่าเรื่องดีโอเคถึงมันจะเป็นครั้งแรกมันอาจจะมันอาจจะเยินเยอะหรือว่ามันอาจจะมีมันอาจจะมีแบบว่าตรงไหนที่มันยืดไปหรือมันอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่รวมๆแล้วโอเคเลยขนแขนตั้งเลยแหละนะขอบคุณมากเลยถือว่าผ่านอ่ะเราถือว่าผ่านก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังเรื่องของตัวเองแล้วว่าครั้งหน้าเราจะมารอฟังกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นที่หอพักย่านรังสิตละกันนะได้เลยเพื่อนแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆด้วยว่าคิวต่อไปเป็นของเพื่อนคนอื่นๆแล้วนะทำกันบ้านกันดีๆโอเคนะเพื่อนยังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆกิจแล้วเดี๋ยวเราคุยกันรักษาสุขภาพด้วยนะค
ครับต้องสุขภาพเช่นกันเพื่อนโอเคครับกีสวัสดีครับ